สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของรถยนต์ Honda ไม่ว่าจะเป็น Honda Civic ตัวใหม่นะครับ FC หรือว่า Honda Jazz นะครับหรือว่า Honda รุ่นอื่นๆนะครับกรณีที่รีโมทมันเป็นก้อนแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการกันเลยตัวอย่างในการสาธิตนะครับจะเป็น Honda Civic FCปี2015 16 17 18นะครับหรือว่า Honda Jazz ก็ได้นะครับแต่คันนี้เป็น FC เป็นแบบพุทสตาร์ทนะครับอาการก็คือเวลาเราสตาร์ทบางทีก็อาจจะไม่ติดนะเพราะว่าฐานมันอ่อนแต่คันนี้ก็สตาร์ทติดปกตินะครับแต่ว่าจะขึ้นเตือนเห็นไหมครับเหลืองๆนี่จะขึ้นเตือนตลอดเวลาเลยนะครับเวลาเราขี่ไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอาการหนักแบตเตอรี่หมดจริงๆเดี๋ยวมันจะสตาร์ทไม่ติดเอานะครับทีนี้เราก็มาทำการเปลี่ยนกันเลยวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะครับจะเห็นเดือยตรงนี้นะครับด้านหลังแกะดันไปฝั่งนึงนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวของมันเองนี่นะครับยัดเข้าไปตรงกลางนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนพอดีกับลูกกุญแจเลยครับแล้วก็ยัดเข้าไปมันจะพอดีกันแล้วก็บิดๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวกุญแจที่มันประกบกันมันจะอ้าออกเราก็แกะออกมาเลยนะครับก็จะเห็นฐานอยู่ข้างในนะครับแล้วก็แกะฐานออกมาแกะฐานด้วยดันเข้าจากตามในรูปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดันฝั่งนี้นะครับแกะงัดง้างขึ้นมาเลยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับเนี่ยนะครับพอหลุดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ให้ไปทำการซื้อนะครับฐานตัวนี้มันจะมีเบอร์บอกอยู่นะครับว่าใช้เบอร์อะไรซูมให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับจะเป็นฐานนะครับเขียนว่า CR2032 นะครับความดันไฟนะครับ3โวลต์นะครับจะเป็น Panasonic หรือว่ายี่ห้ออื่นๆก็ได้นะครับมีขายในเซเว่นนะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อในเซเว่นมานะครับนี่ครับมีภาพบรรยากาศตอนเข้าเซเว่นให้ดูด้วยนะครับกลัวไม่เชื่อนะครับว่าอันนี้ซื้อจริงๆนะครับจากเซเว่นข้างบ้านเรานี่เองหลังจากซื้อฐานมาแล้วนะครับก็นำมาใส่ในรีโมทนะครับแล้วก็ประกอบกลับให้เหมือนเดิมการประกอบกลับก็ใส่ฐานเสร็จปุ๊บก็ประกบกันนะครับให้มันเสมอแล้วก็บีบเข้าได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ตัวกุญแจขันนะครับก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนฐานรีโมททีนี้เราไปลองกันเลยหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับเรามาดูสิหายไหมนะครับก็หายไปแล้วนะครับเพราะว่าไฟมันแรงไม่ขึ้นเลยนะครับดูนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนฐานแบตเตอรี่รถยนต์ Honda Civic นะครับHonda ได้ทุกรุ่นแทบทุกรุ่นเลยนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับวิธีการแกะการใส่เคไม่ขึ้นแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมดูคลิปวิดีโอเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ